ถ้าจะไม่ใจสั่นไหวเจอแบบนี้มันเป็นเข้าใจไหมแต่ว่าฉันไม่ถึงกับรอก๊อฟไม้นะคะมาถ่าย MV เพลงแพ็คคู่ค่ะเพลงแรกคือ Sexy Girl ของก๊อฟค่ะที่กำลังเต้นๆอยู่นะส่วนเพลงที่2คือเพลงเต็งของไม้ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าช่วงเช้านี้ถ่าย Sexy Girl จะเป็นไงบ้างค่ะวันนี้มาถ่าย MV เพลงอะไรเอ่ย Sexy Girl ครับ Sexy Girl เป็นเพลงที่ก๊อฟแต่งเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนแต่งนี่นึกถึง Sexy Girl คนไหนคะผมไม่ได้นึกถึงใครครับคือแบบจริงๆแล้วได้เพลงไปมันก็แบบเก็บไปฟังบ่อยๆครับแล้วก็ฟังเมโลดี้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับมันนึกจินตนาการออกมาได้คิดว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่เซ็กซี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงเซ็กซี่คนหนึ่งเนื้อหาเป็นไงบ้างเอ็มเนื้อหาก็เป็นเกี่ยวกับก๊อฟตามเนื้อเพลงครับเพราะก๊อฟเจอผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงเซ็กซี่คนหนึ่งแล้วก็คนรอบข้างมองแต่ว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีของดีมาโชว์ให้ดูนะเผื่อจะสนใจเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ฝาก MV เพลงนี้กับแฟนๆ I Love MV นิดนึงค่ะฮะก็เพลงนี้ตั้งใจมากๆเลยครับอยากให้เพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับอยากให้เธอได้รู้ว่าคนอย่างฉันก็ไม่ดีไม่น้อยเป็นสักคราวถ้าทำให้ใจสั่นไหวอยู่ใกล้เท่าไรก็ทำให้ฉันลุกเป็นไฟเป็นสักคราว Come on get close to meมันเป็นเพลงชื่อว่าเซ็งครับมันเป็นเรื่องราวต่อกันป่ะคะหรือว่าเรื่องราวต่อกันครับเป็นมินิซีรีส์ครับผมก็ของไมค์ก็จะเป็นเรื่องอยู่ในแท็กซี่อะไรเงี้ยแบบว่านางเอกจะเป็นดาราที่แบบนี้นักข่าวมาขึ้นมาแท็กซี่ที่เรานั่งอยู่พอดีอะไรเงี้ยที่เคยให้ดอกไม้จะได้ไปให้คนอื่นโทรคุยกันก่อนนอนนั้นได้มีนานเกินไปตอนที่สบกันฉันจะได้ระวังไม่หวั่นไหวคงจะพูดคุยไม่ยากอะไรเธอรู้ว่าเป็นเพียงกันก็จะเป็นแบบ flashback นะครับที่แบบว่าเป็นเรื่องราวของเรากับนางเอกนะครับว่าเราเคยสนิทสนมกันแล้วก็พอไปถึงที่ที่นึงเนี่ยเราก็แบบว่าลงมาใช่ไหมฮะแล้วนางเอกไปเจอแฟนเขาแล้วก็สบัดมือทิ้งที่จะจับมือเขาอยู่แล้วก็ไปหาแฟนของเขาไว้เซ็งประมาณนั้นเจอแบบ